กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Ascended อีกครั้งแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดให้สักคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคจาก EP ที่แล้วใช่ไหมที่พี่สตรีมแล้วเราก็ได้ไปจับหมูป่ามานะครับผมดิโอดอนใช่ปะเออตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้มาอยู่หน้าถ้ำนะครับผมนอกจริงๆกับพี่อ่ะลงมาแล้วล่ะรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้จะมาลงให้น้องๆดูว่าในถ้ำของอาร์คเอเซนเดตนะครับผมมันแตกต่างจากอาร์คโมบายหรืออาร์คพีซียังไงนะครับผมดูแค่ปากทางถ้ำนี่ก็แตกต่างแล้วนะ แค่ปากทางเข้านี่ก็แตกต่างแล้วนะครับผมแค่มองเข้าไปนี่คือกระตุกแล้วนะเออไม่แน่พี่อาจจะหลุดได้นะครับผมลองเข้าไปดู โอ้เข้ามาปุ๊บก็เขียวก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขียวจากอะไรเขียวไว้ก่อนใช่ไหมเออมันอารมณ์ไม่เหมือนแบบถ้ำไหมเนี่ยมันเหมือนสะท้อนแสงอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวดูดิแต่ว่ามันท้อนแสงจากไอ้พวกอะไรอ่ะเห็ดเรืองแสงนะครับผมใช่ไหมเห็ดเขียวเนี่ยคือแค่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างเหมือนฉลงได้ทุกเมื่อแล้วนะเออโอเคลองเข้าไปดูนะครับผมจำได้พี่เคยมาจับด้วงอยู่แต่ว่าจะมันเสียเวลาไปหน่อยก็เลยไม่ได้จับต่อนะครับโอเคอันนี้คือทางลงน้องคงจะยังจำทางโค้งตรงนี้ได้อยู่นะครับผมที่มันให้ลงนะฮะคือมันแทบจะไม่เหมือนเดิมอ่ะน้องๆดูดิถ้ามาโอ้โหกระตุกก่อนเลยอันดับแรกจะเลี้ยวเข้าไปก็ต้องมีการกระตุกก่อนทางเข้านี้ดีนะรู้สึกมันจะแคบลงด้วยนะเนี่ยคือมันดูเลยเป็นถ้ำขึ้นอ่ะต่อจากสีเขียวถัดมาเจอสีแดงโอ้โหดอกไม้อาจเจอสีฟ้านะครับผมโอ้โหหลากสีจัดเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันบอกว่าด้วงเราตายปะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับผมทางขวาก็จะเป็นเหมือนทางลงไปอีกทางหนึ่งแต่ทางซ้ายนะครับผมก็จะกลายเป็นทางที่พี่ลงอยู่ประจำนะครับผมแต่ตอนแรกถ้าเกิดเป็นใน RPC หรือ Mobile เนี่ยเราขึ้นทางนี้ได้ใช่ปะแต่ตอนนี้เราขึ้นไม่ได้แล้วเว้ยเราต้องกลับทางหลักเท่านั้นเห็นปะมันขึ้นไม่ได้แล้วน้องๆเราแอบหนีออกมาไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเจอด้วงตบก่อนเลยเราไม่จับนะครับผมคืออะไรตะขาบน่ะตะขาบอู้มันจะพ่นอะไรใส่เดี๋ยวพี่ต้องเอาปืนยิงมันก่อนโอ้ตะขาบตึงซะด้วยโอ้โหมาจิกโชคเลือดพี่ก็ตกใจหมดฮะคืออะไรอ่ะงูโอ้ปกติมันต้องมาโจมตีเราไม่ใช่หรอคือถ้ำเนี่ยเราไม่ต้องแชบจะไม่ต้องใช้ไฟนะครับผมดูข้างในน้องดูข้างในซะก่อนพี่พกปืนไปก่อนเพราะมันอันตรายเฮ้ยเราไม่มีนี่นี่หว่ากระสุนนี่หว่าก็สมุดไปเก็บหมดละดูดีน้องๆไม่เป็นไรเราใช้หอกแทนได้มาดิทิ่มงูเข้าไปไปแล้วเอ้าแล้วเติมพี่เขาไปได้ไงวะแล้วตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ปรับแล้วนะครับผมเราไม่สามารถทำร้ายสัตว์เราได้แล้วนะโคตรดีเห็นไหมเดินไม่ลุ้นเลยนะครับผมพี่ออกไปปรับข้างนอกมานะครับผมดูซะก่อนแล้วปกติอ่ะมันต้องเข้ามาไม่ได้ดิเองก็เข้ามาไม่ได้ดิแรปเตอร์โอเคมาเดี๋ยวเราดูอาร์ติแฟกต์นะครับผมอย่างเท่เดี๋ยวเราจะสำรวจรอบๆก่อนเนาะของดีเก็บกลับน
จะหนักไปเปล่าวะลูกพี่มันจะหนักไปเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนอืมก็ค่อนข้างหนักอ่ะแล้วนี่เพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้โหเราได้คิดตีนเพียบเลยเนี่ยจากอันนี้นะครับผมตัดเนื้อเยอะไปหน่อยทิ้งเลยทิ้งเลยโอเคแต่ทำไมมันใกล้จะสลบแล้ววะเนี่ยยาการสลบที่ก็ไม่ได้เอามานะครับผมโอเคเราเก็บอาร์ติแฟกต์แล้วเราจะลองออกอีกทางหนึ่งดูนะไม่รู้จะขี่มันออกได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอแวะก่อนขอแวะเฉาะก่อนโอ้ในนี้ก็เป็นออกซิซีดเลยนะทำไมอ่ะโอ้สีเจ็บแตกต่างนะครับผมโอ้มาแล้วออกได้เฉยเลยโอ้เฮ้ยน้องๆโอ้สวยเกินสวยนะครับผมอันนี้สวยมากสวยมากสวยมากกูล่วงน้ำเดี๋ยวกูว่าไปปิรันย่าเล่นวิ่งเนี่ยนั่นไงนั่นไงพูดไปทางข่าวครับปิรันย่ามาแล้วนะครับผมขึ้นไงก่อน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 ทั้งแมงมุมทั้งปิรันย่าเลยฮัลโหลแม่งมุมทั้งวิลัญญาเลยนะครับผมบานเยี่ยไปหมดพี่กลัวพี่หลุดอ่ะพี่เซฟไปอุ้ยน้องๆมันแตกต่างเลยนะแตกต่างไหมได้มั้ยถ้ำอ่ะเดี๋ยวก็ให้ถ้ำโอ้โหแต่ที่ไม่แตกต่างเลยนะครับผมก็คือแมงมุมยังเยอะเหมือนเดิมแมงมุมแมงป่องนะครับผมมันยังเยอะเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่มีแตกต่างเลยอ่ะเก็บทิ้งมันมาอีกแล้วงูมันมาอีกแล้วงูมันมาอีกแล้วพี่อุ้มอาจจะสลบก็ได้นะลูกพี่เนี่ยค่าสลบต่ำมากเออแล้วตอนแรกพี่บอกว่าอัพสปีดไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็คือเราต้องไปเปิดฟังก์ชันมันก่อนนะในตั้งค่านะครับผมเออก็เลยเปิดฟังก์ชันเรียบร้อยก็สามารถอัพสปีดไดโนเสาร์ได้แล้วแต่แนะนำนะครับผมคนไหนที่แบบเครื่องที่มันยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปปรับนะเรียบร้อยเลยนะครับผมพี่บอกก่อนมีแอบการข้างหลังมันว่าสลบแน่เลยว่ะถ้าแรปเตอร์สลบนี่คืองานหยาบเลยนะครับเดี๋ยวเราไม่มีนี่ด้วยดีเราไม่ได้ทำยากันสลบมาด้วยดีโอเคมันจะมีทั้งหมด2ทางใช่ไหมเมื่อกี้เราลงทางนี้ไปแล้วก็จะมีอีกทางหนึ่งที่เป็นทางแยกนะครับผมพี่จะลงไปดูนะครับผมว่าอีกทางมีอะไรบ้างนี้ทางนี้มานี่เราจะลงไปทางนี้นะครับผมโอ้โหพี่ว่าไม่นี่ละเดี๋ยวเอาหาอันนี้ก่อนโหได้น้อยได้นะเดี๋ยวนะโอ้ยพุ่มไม้แถวนี้เยอะแฮะโอ้ยโอ้ยเก็บนานอยู่แล้วเนี่ยไม่หมดสักทีโอ้ยดูสิน้องๆพี่ไม่หมดนะครับผมมันยังไม่หมดนะเนี่ยมาดิเริ่มหมดแล้วนะครับผมแต่แรปเตอร์เราล้มแย่แน่นะฮะตอนนี้โอเคน่าจะพอได้พอประมาณแล้วมั้งได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวอ่ะ37อันโอเคน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้หรือว่าเดี๋ยวเราอัพน้ำหนักต่อดาเมจ 1,000 กว่าก็น่าจะพอแล้วล่ะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้เอาไปบวกอะไรมากนะครับผมกินเข้าไปลูกกินเข้าไปให้ค่าสลบมันลง
โอเคน่าจะพอแล้วนะครับไปโอ้โหมันอยู่กันเยอะไปมาไงหมดอ่ะไม่อย่าจุ๊บเราตีเราสะท้อนด้วยนะเนี่ยตะขาบอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใช้งานดีนะครับผมไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเบอร์รี่ขาวนะครับผมใช้งานดีลูกขนงลูกขนูนี่เพียบนะครับผมเราก็ได้คิดตินเยอะด้วยนะเนี่ยเอาไปทำซีเมนต์นะครับเราต้องใช้เยอะด้วยดิซีเมนต์หลังๆอ่ะโหงูนี่ตัวปัญหาเลยนะครับงูเนี่ยงูตัวปัญหาดูดิน้องๆเดินเฉี่ยวเห็ดดุ๊กดิ้งกันดุ๊กดิ้งเลยดูดิเอาเรื่องพี่กลัวพี่หลงมากเลยเนี่ยโอ้ตรงนั้นมีนู่นด้วยดูในน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดรอปกันด้วยนะฮะแอร์ดรอปในถ้ำเทียบเลยหมู่เป็นอาณาธิคมกันเลยโอ้โหดูมีตะขาบเผือกเอ้ามาไงหมดมาหมดยังมาขึ้นมาดูมันปล่อยใยใส่มันปล่อยใยมาหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับผมเออโอ้โหดูค่าสลบขึ้นอีกแล้วเฮ้ยไบโอท็อกซิกเก็บไปก่อนนะครับผมเผื่อไว้ใช้ในตอนไหนโอเคตอนนี้เราได้คิตินเพียบเดือดดอกดีโอ้เฮ้ยอันขี่อะไรอ่ะเพกกี้นะครับผมเป็นอันสีฟ้าเฮ้ยได้อยู่อ่ะเมื่อกี้พี่เห็นอะไรแวบๆเหมือนเบอร์รี่ใช่ไหม ของดีตอนนี้จำเป็นอยู่นะครับผมต้องใช้ออกไปกินโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจต่อนะครับผมมีน้ำเลยโอ้พิรันย่ามันอยู่ทุกที่เลยปะเนี่ยเราจะเห็นปีรันย่าอยู่ทุกที่ไม่ได้โอเคเมื่อกี้เรามาจากทางไหนวะโอ้เราลองไปทางนู้นดูคือหลงนะครับผมไม่ใช่อะไรพี่หลงเนี่ยไม่รู้ทางนะครับผมว่าทางไหนไปทางไหนบ้างมันไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะเป็นรันย่าเยอะนะครับผมโอ้โหแก๊งปีรันย่าแก๊งปีรันย่าปีรันย่าทั้งแมงมุมทั้งตะขาบทั้งแมงป่องอะไรโอ้เยอะไปหมดทางไปต่อไหมไม่มีนะครับผมโอ้โหดูมันว่ายน้ำกันเป็นฉลามเลยแมงมุมก็ว่ายน้ำมาเอ้ามาดิมีทางไปต่อไหมอ่ะเราต้องกลับแล้วล่ะโอ้ย
ปกติเวลาพี่ได้ยินเสียงดนตรีในอาร์คพี่จะเฉยๆนะครับผมนะรู้สึกว่าแบบมันแลดูน่ากลัวนะหลังจากที่แบบเป็นแผ่นนี้นะเสียงแบบน่ากลัวมากก็คืออะไรตรงเนี้ยโอ้ยหูไอ้เคโคตรไอ้เคียมน้องโคตรไอ้เคียมอุ้ยโอ้มาโอ้โหมีตาลาเคด้วยอ่ะดูดิโอ้ปิรันย่าก็มีเอามาโอ้โหโอ้โหมันแลดูแบบดึกดำบรรพ์ขึ้นนะจริงมันแลดูแบบเราอยู่ในยุคแบบจูราสสิกหรือยุคครีเทเชียสมากขึ้นนะครับผมเอ้ยแมงมุมลายตัวนั้นมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคเหมือนเราอ้อมกลับมาที่เดิมนะครับผมโหก็ถือว่าคุ้มอยู่ลงมาได้คุ้มอยู่นะครับผมได้คิตินเยอะมากเอาไปทำซีเมนต์ได้แล้วก็ได้ออฟซิเดียนอีกนิดหน่อย โอเคมาเดี๋ยวเราออกจากถ้ำกันดีกว่านะครับผมออกจากถ้ำกันไม่รู้จะหลงหรือเปล่าเนาะไอ้นี่คิตันพี่ไม่รู้ว่าเราเฉาะได้หรือเปล่านะลองเฉาะดูไหมโอ้ยได้ว่ะคิตันที่เราเฉาะได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอะไรใหญ่มากก็น่าจะเฉาะไม่ได้อันเล็กๆอย่างเงี้ยเราเฉาะได้นะครับไปเดี๋ยวเราออกจากถ้ำนะครับผมแล้วก็ลองไปอีกถ้ำนึงดูแต่ว่าก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมกูจะทำสวยแต่ตอนแรกอะพี่ลงมาแค่ไปเอาอาร์ติแฟกต์แล้วก็ออกมานะครับผมไม่ได้เดินสำรวจอะไรเยอะแบบนี้นะไอ้รอบนี้เดินสำรวจเราแบบสำรวจทั่วเลยนะเออรอบนี้สำรวจทั่วเลยนะครับผมจะสวยอะครับผมสวยจริงเอาข้างนอกมืดแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหทูดอนข้างนอกมืดซะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเตียงนอนเลยดีกว่าจำไม่ผิดเอ้ยพี่ลืมเอาเตียงนอนกลับมาดีกว่าครั้งที่แล้ว โอเคโอเคระวังเตียงนอนแล้วนอนเลยแล้วกันนะครับผมตื่นมาอีกทีจะได้เช้าเลยไอ้เตียงนอนเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมมันเป็นมอดนะมันไม่ใช่เป็นของ official นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นก็ไปโหลดมานะครับผมโอ้โหดูลูกพี่ดิเลือดให้กินอาหารก่อนเลือดโชคเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราให้กินอาหารไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะอีกถ้ำหนึ่งนะครับผมตรงท่ากลางแมปเนาะว่าตรงกลางแมปมันจะมีอะไรนะครับผมไป